ครับสวัสดีสมาชิกตะกัศิลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครูใหญ่ดุสมพงษ์โภคาสีนะครับเป็นเจ้าของห้องตะกัศิลานะครับซึ่งเราก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าถ้าไม่มีท่านแล้วซูมมาราธอนของเราเนี่ยเข้าปีที่สามแล้วก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สมาชิกและที่ลืมไม่ได้อีกท่านหนึ่งก็คือผอ.คมกฤษนะครับที่สนับสนุนเกียรติบัตรและวุฒิบัตรนะครับกับห้องนี้สำหรับใครที่ทำการบ้านตามที่วิทยากรสั่งนะครับและสมาชิกตะกัศิลาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะได้มาพบกับเว็บแอปนะครับเว็บแอปซึ่งเราจะมาทำเป็นโฟโต้อัลบั้มนะครับ Google Drive Photo Album V2 หรือว่าเวอร์ชันสองนะครับจากวิทยากรซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีงานเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าท่านเองก็มีความสามารถก็ไม่น้อยนะครับมีความสามารถถึงขั้นตอนนี้ก็ไปถึงสพท.แล้วเนาะครับก็ยินดีกับวิทยากรด้วยนะครับซึ่งวิทยากรผู้นี้ก็มีนามว่านายวิรัติหาดคำจากโรงเรียนบ้านตะเภาสพป.ศรีสะเกษเขตสามนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเวลาที่สมาชิกทุกคนกำลังรออยู่ก็เรียนเชิญท่านวิทยากรเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวิรัติหัดคำนะครับก็ขอบคุณท่านอดุลเลาะนะครับท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับก็ไปสปทก็ไปชิมกาแฟเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเขามากมายนะครับก็ไปศึกษาดูงานเรียนรู้กับเขานะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่บทเรียนเราเลยนะครับวันนี้ก็คงไม่ใช่เป็นการอบรมนะครับก็คงเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนไอเดียแล้วก็ความรู้จากพี่น้องเพื่อนครูจากห้องนี้นะครับที่จริงโปรเจกต์นี้เนี่ยมาจากเพื่อนสมาชิกในห้องนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้สไลด์นะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนะครับตัววันนี้ก็เป็น Basic App Script นะครับก็เป็น Google Drive Photo Album นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกในห้องนี้นะครับเคยขึ้นซูมเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการคมกริตนะครับอภิชัยสรพันธ์นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็อย่างยิ่งขอบคุณคุณครูสมพงษ์พัวกาศีนะครับ CEO ประจำห้องซูมกตศิลานะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ขอพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้มาแชร์แล้วก็แบ่งปันไอเดียซึ่งกันและกันนะครับก็ให้ทุกท่านได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป็นห้อง PLC นะครับก็ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับทีนี้ขอพระคุณคุณครูนะครับธัญภูรินะครับวงศ์พัฒน์วรโชตนะครับท่านเคยขึ้นนะครับเมื่อวันที่9นะครับเดือน10นะครับปี2566นะครับก็ได้โค้ดต้นแบบจากท่านในชุดนี้นะครับในการ get โฟลเดอร์ Data ตัวนี้นะครับในการที่จะเอารูปที่อยู่ใน Google Drive เนี่ยเอาขึ้นมาเป็นอัลบั้มภาพในเว็บแอปนะครับก็ได้โพสต์ต้นแบบชุดนี้มาในการมาตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็เป็น Google Photo Album เวอร์ชันนี้นะครับซึ่งเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้ทำการแบ่งปันกันในช่วงปีใหม่นะครับตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับจะไม่มีระบบหลังบ้านก็คือจะเป็นการจัดการใน Drive นะครับซึ่งต้องสร้างไดรฟ์เองนะครับเปลี่ยนชื่อไดรฟ์เองนะครับแล้วก็เอา ID มาวางเอา URL มาวางใน Google Sheet จากนั้นชีตก็ทำการดึง
ดึง ID เข้ามาโชว์แล้วก็ดึงภาพมานะครับแต่เวอร์ชันนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับให้มันง่ายและสะดวกในการใช้งานขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็จะมีในส่วนของอัลบั้มที่เก็บรูปต่างๆไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดเป็นรายภาพนะครับหรือเป็นอัลบั้มซึ่งจะเป็นไฟล์ zip นะครับในภาพอัลบั้มนั้นนะครับแล้วก็มีการสร้างอัลบั้มในไดรฟ์นะครับโดยใช้โฟลเดอร์ ID ของแต่ละโฟลเดอร์นะครับในการสร้างอัลบั้มนะครับแล้วก็สร้างอัลบั้มย่อยๆใน ID โฟลเดอร์นั้นในโฟลเดอร์หลักนะครับเดี๋ยวอธิบายด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับจุดประสงค์ที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับก็คือเพื่อเก็บภาพเป็นอัลบั้มนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออัลบั้มที่เราต้องการนะครับหรือต้องการบริหารจัดการลบอัลบั้มผ่านหน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดอัลบั้มนั้นนะครับทุกภาพในอัลบั้มนะครับเป็นไฟล์ zip มาเก็บไว้ที่เครื่องได้เช่นกันนะครับวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับคนใช้งานเนี่ยมีอยู่สองลักษณะหนึ่งก็คือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูภาพเข้ามาชมนะครับแล้วก็อาจจะโหลดภาพเก็บไว้นะครับกับ2ก็คือเป็นแอดมินนะครับแอดมินจะสามารถบริหารจัดการอัลบั้มด้านหลังบ้านได้นะครับสามารถเพิ่มแล้วก็ลบอัลบั้มได้นะครับก็มีระดับเลเวลยูเซอร์ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับบุคคลทั่วไปอย่างที่ผมกล่าวนะครับก็คือสามารถเข้ามาดูรูปภาพนะครับแล้วก็โหลดอัลบั้มเก็บไว้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแอดมินเนี่ยนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสเต็ปในการบอกก็คือขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับแอดมินสามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้นะครับจากนั้นก็เมื่อกดตกลงปุ๊บนะครับสคริปต์ก็จะทำการสร้างอัลบั้มในไดรฟ์นะครับเมื่อสร้างอัลบั้มเสร็จนะครับก็จะอเลิร์ตนะครับเป็นสวิตอเลิร์ตว่าตั้งชื่ออัลบั้มเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ก็คือจะมีโมเดลสเต็ปที่2โชว์ก็คือให้เราอัปโหลดรูปภาพที่จะทำการอัปโหลดเข้าไปในอัลบั้มที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นก็ทำการอัปโหลดนะครับทีนี้การอัปโหลดเนี่ยนะครับจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณภาพและก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งในที่นี้จะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของไม่ได้เขียนสคริปต์ดักในส่วนของน้ำหนักภาพไว้นะครับเป็นการโอเพนนะครับแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนอัลบั้มนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ใน Google Drive ของท่านนะครับนะครับส่วนที่3ของแอดมินก็คือการลบอัลบั้มนะครับก็มีการคอนเฟิร์มทั่วไปนะครับก็อันนี้ก็จะมีคำสั่งซึ่งปกติเราก็จะลบข้อมูลในไดรฟ์นะครับแต่นี้ก็จะเป็นการลบโฟลเดอร์ในไดรฟ์นะครับตามที่เราใช้ ID โฟลเดอร์ในการกำหนดนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเอียดต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับก็ไม่ยากนะครับก็จะมีอยู่3สเต็ปนะครับก็ Copy โฟลเดอร์เช่นเดิมครับอย่างที่เราเคยทำนะครับอย่างที่2ก็คือทําการตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราทําการสําเนาไปนะครับว่าต้องการให้ชื่อโฟลเดอร์อะไรนะครับจากนั้นเนี่ยต้องทําการแชร์โฟลเดอร์ด้วยนะครับถ้าไม่แชร์นะครับปัญหาที่มา1ก็คือบางทีอาจจะไม่โชว์ภาพนะครับหรือและ2ก็คือจะไม่สามารถดาวน์โหลดโฟลเดอร์นั้นๆได้นะครับถ้าเราไม่แชร์โฟลเดอร์นะครับจะไม่ดาวน์โหลดอัลบั้มในโฟลเดอร์นั้นได้นะครับสเต็ปที่3ก็คือการเซตเวลูแล้วก็ดีพอยนะครับในที่นี้เราจะมีอยู่2ส่วนคือถ้าท่านต้องการไปอาจจะต้องไปตกแต่งในส่วนของHTML ในส่วนของอินเทอร์เฟซทั่วไปนะครับก็คือชื่อองค์กรอะไรพวกนี้ท่านก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับแต่หลักๆตัวระบบนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็แค่นำID นะครับนำ ID ของโฟลเดอร์หลักที่จะเก็บอัลบั้มใหญ่นะครับมาวางใน Google Sheet นะครับจะแล้วก็นำชื่ออัลบั้มที่เราตั้งนะครับมาวางใน Google Sheet นะครับแค่นั้นก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับก็จะเป็นหลักการเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นจะขออนุญาตอธิบายโค้ดหลักๆนะครับที่ใช้ในการ
เขียนโปรเจกต์นี้นะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็โค้ดหลักๆเลยนะครับตัวที่หนึ่งก็คือตัว Get Album Data ตัวนี้นะครับจากต้นฉบับนะครับได้มาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นการ Get Data เพื่อที่จะไปGet ID ในคอลัมน์ D นะครับซึ่งอยู่ในชีทเนี่ยนะครับเอาไปลูปนะครับใช้ for each ในการลูปนะครับแล้วก็ไปแสดงเป็นอัลบั้มนะครับไปแสดงเป็นอัลบั้มได้เพิ่มเติมในส่วนของDrive Folder ID ตัวนี้นะครับเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวแปรหนึ่งใช้ในการดาวน์โหลดอัลบั้มนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับจากนั้นก็ Return Folder Data กลับไปนะครับไปที่ฝั่ง JavaScript นะครับในฝั่ง JS นะครับอันนี้ฟังก์ชันที่1นะครับในการ Get อัลบั้มไปโชว์นะครับตัวที่2ก็คือการ Create Folder นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับจะมี Input Model ตัวหนึ่งนะครับเมื่อทำการ Submit หรือว่าส่งค่ามาเนี่ยนะครับจะส่งค่า folder name input ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่งค่าพารามิเตอร์ folder name มาด้วยนะครับจากนั้นก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับตามค่าที่ส่งมานะครับก็จะสร้างไว้ในไดรฟ์ของเรานะครับอันนี้คือฟังก์ชัน create folder ตัวนี้นะครับเมื่อมันทำการสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทำการ run ฟังก์ชันนะครับอัปโหลด image นะครับฟังก์ชันนี้ใช้ในการอัปโหลดรูปภาพนะครับนะครับโดยจะมีพารามิเตอร์อยู่ก็คือimage data ก็คือภาพที่ส่งมานะครับแล้วก็มี folder name ก็คือชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับมันจะทำการอัปโหลดไปที่ชื่อโฟลเดอร์นั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยได้เพิ่มเติมในส่วนของการให้ run ฟังก์ชัน clear specific rank ตรงนี้ก็คือเป็นการเคลียร์ซึ่งจะอยู่ในฟังก์ชันถัดไปนะครับเพื่อให้มันได้เริ่มต้นกระบวนการนะครับมีการตกแต่งคำสั่งนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัว list folder id นะครับ in write ตัวเนี้ยนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ list id ที่มันอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเพื่อที่จะให้ไปเซต value ลงในคอลัมน์4ก็คือในไดรฟ์ดีนะครับเพื่อที่จะโดยปกติแล้วตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการ copy folder ไปวางในไดรฟ์ถูกไหมครับไปวางใน Google Sheet นะครับในคอลัมน์ที่เรากำหนดแล้วก็ให้มีการ get ไปอัลบั้มไปโชว์นะครับแต่ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะทำการขออภัยนะครับคอลัมน์ C นะครับมันจะทำการเคลียร์นะครับเคลียร์คอลัมน์ C ที่จริงมันต้องเป็นคอลัมน์ D นะครับอันนี้อาจจะใส่ผิดนะครับก็คือมันจะทำการเคลียร์ก่อนจากนั้นก็จะทำการ get ID ทุกโฟลเดอร์ที่ทุกโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักนะครับจะมีโฟลเดอร์ ID โฟลเดอร์ตัวนี้คือ ID โฟลเดอร์หลักนะครับมันจะทำการเคลียร์แล้วก็ทำการดึง ID ทุกตัวที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักไปเซตเวลูก็คือดึงค่า ID ไปบันทึกไว้ที่คอลัมน์ที่4นะครับคอลัมน์ที่4ก็จะเป็นคอลัมน์ D นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับตัวเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นการเคลียร์ชีตแอคทีฟชีตก็คือเคลียร์ชีตที่เก็ตอัลบั้มไปโชว์นะครับนะครับคือทุกครั้งที่รันฟังก์ชันเนี่ยนะครับต้องการให้เคลียร์ ID ออกแล้วก็เรียก ID เข้ามาใหม่ทุกครั้งนะครับโดยหลักการที่ได้เพิ่มเข้าไปในเมื่อสักครู่นะครับก็คือให้เคลียร์เก่าออกเรียกใหม่มันก็จะทำการรันอัลบั้มให้เป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะลบอัลบั้มหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมมันอาจจะทำให้ภาพบางภาพที่เราลบมันไม่แสดงลักษณะนี้นะครับมันก็เลยต้องทำการเคลียร์นะครับแล้วก็ให้มันรัน ID ในไดรฟ์หลักเนี่ยมาโชว์ใหม่นะครับตัวที่2ก็คือ delete all folder in folder ตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการลบโฟลเดอร์ที่อยู่ใน ID โฟลเดอร์หลักนะครับ ID โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับมันจะทำการลบโฟลเดอร์ที่อยู่ใน ID โฟลเดอร์หลักตรงนี้นะครับโฟลเดอร์หลักของเราเนี่ยมันจะลบทุกโฟลเดอร์ที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ให้มีการReturn OK Delete เป็นค่าสตริงกลับไปโชว์นะครับที่คอนโซลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ
โอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของโปรเจกต์ที่ทำนะครับโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับพยายามลดขนาดสักนิดนึงนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนที่ต้องการเพิ่มอัลบั้มนะครับอันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับก็คลิกดูอัลบั้มนะครับก็สามารถดูเป็นรายภาพได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดก็จะมาในส่วนของเป็นไฟล์ zip นะครับแล้วก็แตกออกมาเป็นรายภาพได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเพิ่มเติมในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ zip เนี่ยนะครับได้เพิ่มเติมในส่วนของอันนี้ต้องใช้ไลบรารีของ JS Zip ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยในการโหลดเป็นไฟล์ Zip นะครับต้องใช้ไลบรารีตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นไลบรารีที่เราใช้ทั่วไปนะครับสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์เป็น Zip นะครับเราใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับทีนี้นะครับแอดมินนะครับก็เข้าสู่ระบบปกตินะครับรหัสมาตรฐานเลยนะครับ111นะครับจากนั้นตกลงเข้าไปนะครับก็จะมีในส่วนของบันทึกอัลบั้มนะครับก็สามารถคลิกบันทึกตั้งชื่ออัลบั้มนะครับอันนี้ชื่อหนึ่งมีแล้วผมตั้งเป็น222แล้วกันนะครับจากนั้นคลิกตกลงนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันทำการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็สร้างชื่ออัลบั้มให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็คลิกตกลงครับมาสเต็ปที่2นะครับก็คืออัปโหลดรูปภาพนะครับจากนั้นก็คลิกชูสไฟล์เข้าไปครับนะครับก็ลองดูสักทีนะครับผมจะลองจากนั้นกด Open นะครับอันนี้คือภาพที่เราจะทำการอัปโหลดในโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นคลิกอัปโหลดรูปภาพครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยก็จะปรากฏอัลบั้มที่2ขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปชมได้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สามารถดาวน์โหลดเป็นรายภาพก็ได้นะครับหรือจะทั้งโฟลเดอร์ก็ได้นะครับนะครับอันนี้ใช้ Bootstrap 5.1นะครับใช้เวอร์ชัน5.1นะครับทีนี้นะครับก็ในส่วนของการสร้างอัลบั้มก็เสร็จนะครับทีนี้ในส่วนของการลบอัลบั้มนะครับก็คอนเฟิร์มครับธรรมดานะครับแล้วก็ลบนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ใหญ่อะไรนะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เคลียร์อัลบั้มออกเรียบร้อยนะครับก็มีลูกเล่นนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับคือเปลี่ยนสีรูปแบบนะครับเปลี่ยนสีหน้าบาร์นะครับเปลี่ยนสีโทนรูปแบบนะครับเป็นลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับผมกําหนดสีมาตรฐานไว้ที่สีดํานะครับอันนี้ก็ใช้JavaScript สคริปต์ในการกำหนดค่าคลาสนะครับให้มันเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับจากนั้นก็ออกจากระบบครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับโอเคนะครับจากนั้นจะได้สำเนาให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับแชร์คัดลอกอีกสักครู่นะครับ
ท่านได้สำเนาทั้งโฟลเดอร์นะครับจากนั้นก็ทำการแชร์อัลบั้มด้วยนะครับจากนั้นให้ท่านทำการดีพลอยได้เลยนะครับท่านที่ทำการดีพลอยแล้วนะครับรหัสที่ท่านเข้าใช้ครั้งแรกนะครับรหัสที่ท่านเข้าใช้ครั้งแรกผมจะส่งให้ในช่องแชทนะครับท่านใส่รหัสที่ส่งให้ในช่องแชทนะครับทำการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับท่านใส่แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งแรกนะครับถ้ารหัสผ่านถูกต้องก็จะเป็นมันก็จะยังคงอยู่นะครับแต่ถ้ารหัสผ่านไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นหน้าขาวนะครับจากนั้นท่านก็ลองเล่นดูครับมีเพื่อนสมาชิกติดขัดตรงไหนบ้างครับส่งเมสเสจเข้ามาได้เลยนะครับหลายท่านในที่นี้คงจะคล่องแล้วแหละนะครับมีแต่ระดับมือโปรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะดูเงียบกริบเลยนะครับการบ้านวันนี้นะครับการบ้านวันนี้นะครับรบกวนท่านนะครับเปลี่ยนชื่อผู้พัฒนานะครับเป็นของท่านนะครับซึ่งจะอยู่ใน HTML ไฟล์ชื่อว่า footer นะครับนะครับจากนั้นท่านก็ทำการสร้างอัลบั้มสัก3อัลบั้มนะครับแล้วก็ทำการแคปหน้าจอส่งครูไก่นะครับการบ้านก็ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเปลี่ยนชื่อผู้พัฒนาเป็นชื่อท่านนะครับแล้วก็สร้างอัลบั้ม3อัลบั้มนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งนะครับประมาณนี้ครับขอบพระคุณครูใหญ่มากครับนะครับจบไปแล้วนะครับกับGoogle Drive Photo Album เวอร์ชัน2นะครับก็ออกมาทางวิทยากรได้สร้างออกมา
น่าใช้ทีเดียวครับเนื่องจากว่าหน้าตาสีสันอะไรต่างๆก็เรารู้จักกันแล้วครับว่าวิทยากรพวกนี้ก็มีความถนัดในการในเรื่องการออกแบบนะครับซึ่งถ้าผ่านมือของท่านแล้วก็ทุกโปรเจกต์นะครับก็น่าใช้ทุกโปรเจกต์ครับผมดูแล้วทุกโปรเจกต์ของท่านนี้น่าใช้ทุกโปรเจกต์ครับก็หวังว่าทุกท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรนะครับขอทุกท่านกดรีแอคชั่นเป็นรูปหัวไม่โป้งครับสุดยอดครับหลังจากนั้นนะครับก็อยากให้สมาชิกทุกท่านเปิดกล้องนะครับเราจะถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรนะครับสุดยอดมากนะครับเนื่องจากว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเวลาถ้าเราเขียนเองเราก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับยิ่งถ้าเราไปแก้นะถ้าเราทำเองเราก็จะได้รู้เองว่าเวลาแก้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายบางทีหาแค่จุดเดียวก็ เป็นชั่วโมงเป็นวันก็มีครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาแชร์แล้วก็มาแจกโปรเจกต์ในวันนี้นะครับไม่ทราบว่ามีใครสามารถแคปช่วยแคปหน้าจอได้ไหมครับเดี๋ยวผมแคปให้ครับสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเตรียมสำหรับท่านที่จะนำรูปภาพไปทำเป็นผลงานก็สามารถแคปเก็บไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเริ่มนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับนับ1 2 3ต่อไปนะครับหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองนะครับ1 2 3ผมมือใหม่อาจจะแคปช้านิดนึงนะเพราะแคปไปแล้วก็เซฟด้วยต้องขออภัยสมาชิกนิดนึงแต่เดี๋ยวแคปให้มีทั้งหมด2 หน้าครบแล้วครับครบแล้วนะครับขอบคุณมากครับและมีสมาชิกท่านไหนที่อยากสอบถามปัญหาหรือว่ามีจะสอบถามอะไรกับวิทยากรตอนนี้ท่านวิทยากรยังอยู่นะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับผมขอสอบถามนะครับอย่างถ้ามีเป็นอัลบั้มอยู่แล้วครับมันสามารถเอามาโชว์ได้ไหมครับเป็นอัลบั้มอยู่แล้วได้ครับนะลองก๊อปก๊อปปี้โฟลเดอร์นั้นให้มาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างอัลบั้มนะครับผมว่ามันน่าจะเก็ตไอดีมาหมดในไอดีนั้นครับเพราะว่ามันจะเก็ตไอดีทุกตัวทุกโฟลเดอร์ที่อยู่ในไอดีโฟลเดอร์หลักมันต้องเรียกมาหมดครับอย่างละตัวที่มันดึงมาเราต้องล็อกอินของ Google ก่อนครับหรือมันมีให้ล็อกอินไหมครับแต่ละ ID เงี้ยครับ
เราจะเข้าได้เราต้องล็อกอินอยู่แล้วครับแต่ว่าคนดูเนี่ยเราแชร์อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราแชร์เนี่ยมันสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดได้ปกติครับได้ได้ผมลองดูอีกทีครับ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 ลืมเลยล็อกอินกดปุ่มรูปอะไรนะครับผมลืมเลยเป็นรูปล็อกอินเข้าไปสร้างอัลบั้มใช่ไหมครับท่านเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะฮะผมดีพลอยมาแล้วทีนี้ทำไงต่อนะฮะต่อไปขวามือสุดครับขวามือสุดโอเคครับอ๋อโอเคครับผมเวลาสร้างอัลบั้มเนี่ยมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้เลยไหมใช่ครับอันนี้ตั้งค่าในชีตยังครับอ๋อยังครับโอเคเอาไปที่ชีตสักครู่หนึ่งครับท่านไพศาลครับผมครับโอเคเนาะไปที่ซิตติ้งครับครับผโอมเคเอาท่านไปโฟลเดอร์ที่ท่านสำเนาไปอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับโอเคท่านเปลี่ยนชื่อไหมไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยท่านเอา ID ตัวนี้มาก่อนครับโอเควางที่ช่อง ID ครับโอเคครับจากนั้นกลับไปที่โฟลเดอร์เดิมครับท่านผมลืมอธิบายเนาะโอเคต่อไปท่านไปที่ตรง2020019เนี่ยครับชื่อโฟลเดอร์ครับใช่ครับท่านคลิกเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับไม่ครับจะคัดลอกโฟลเดอร์มาคัดลออ๋อกมาเลยครับคัดลอกมาเลยโอเคโอเคคัดลอกชื่อโฟลเดอร์ครับมาวางตรงชื่อโฟลเดอร์นี้ครับโอเค enter เลยครับโอเคจากนั้นท่านลองไปสร้างอัลบั้มเลยได้เลยครับไอ้ตรงเซตพาสเวิร์ดนี่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องครับครัไบม่ต้องโอเคตั้งแล้วอันเทอ่สาเลือกไฟอัปโหลล์ดครับอัปโหลดสักภาพสองภาพก็ได้ครับเห็นไหมครับมันมีของท่านมีโฟลเดอร์อยู่ก่อนหน้าแล้วหนึ่งเพราะนอั๋้อนใชมั่มันจะ get ID โฟลเดอร์ทุกตัวที่มาทีนี้อ๋ออ๋อเวลาท่านสั่งลบเนี่ยมันจะลบโฟลเดอร์ต้นฉบับนี้ด้วยนะครับเวลากดลบอัลบั้มเนี่ยมันจะลบทุกโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักนี้อ๋อเพราะครนัั้บนนัท่่นาเดนี๋ยตว้อผงมย้ายย้ตาัวยนี้ออกครครัับบผทม่าเดนี๋ยตว้อผงมย้ยา้ยายออกครคัรับบผผมมครับครับโอเคแสมดงว่มาันมาเลตืั้องกอ๋อเลือกโชว์โฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ได้ไหมครับอันนี้อาจจะต้องเขียนคำสั่งเพิ่มผมไม่แน่อใ๋จอนะครับคครรัับบผมไม่เป็นไรครับครับผมครับผมขอบคุณครับครับผม ย้ายก่อน